สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรีวิวชีวิตสอบบรรจุข้าราชการได้ต้องย้ายไปไกลบ้านกับเงินเดือน 15,000 เป็นคลิปที่กำลังพูดถึงกันในโลกออนไลน์จากกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่เจ้าของคลิปได้รีวิวชีวิตตัวเองในวัย27ปีชีวิตข้าราชการที่สอบบรรจุได้ทำงานไกลบ้านกับเงินเดือน 15,000 บาทที่หักรายจ่ายทั้งเดือนแล้วยังมีเหลือเก็บโดยสาวรายดังกล่าวเผยว่าคนยะโสธรมาบรรจุสระบุรีนักวิชาการศึกษาซึ่งในคลิปยังบอกอีกว่ารีวิวตัวเองในวัย27ปีสอบบรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา3เมษายน66บรรจุไกลบ้าน477กิโลเมตรเงินเดือน 15,060 บาทให้แม่เดือนละ 5,000 บาทค่าห้อง 2,500 บาทไม่รวมน้ำไฟไม่มีหนี้มีเงินเก็บนิดหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานค่าน้ำมันเดือนละ100บาททั้งนี้คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 1,200,000 ครั้งซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายหลายท่านต่างก็ชื่นชมในความเก่งของข้าราชการสาวอาทิเช่นสวยๆเก่งๆสู้ๆนะคะอีกท่านบอกว่าภูมิใจแทนคุณแม่เลยค่ะอยากได้จากคุณลูกเราบ้างอีอีอีกท่านบอกว่าเก่งมากเลยครับของผมก็นักวิชาการศึกษาเหมือนกันแต่บรรจุกทม.แค่ค่าใช้จ่ายก็ไม่เหลือให้ทางบ้านแล้วเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ